เราก็มีนะคะร้านอาหารรับรองด้วยนั่นคือบาร์เฮาพิสเตเรียนั่นเองสวัสดีครับผมนายภูมินนะครับจากเพจนายภูมินนะครับบรรยากาศตอนนี้นี่ก็คือตอนประมาณ5โมงเย็นนะครับบอลลูนนะครับประมาณ30ลูกนะครับกำลังทยอยพ่นเติมลมเติมพ่นแอร์นะครับเพื่อให้บอลลูนลอยนะครับในทั่วบริเวณที่จัดงานตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวไหนจะเดินไปอยู่ใกล้ๆนะครับขออนุญาตแนะนำนิดนึงใครที่ชื่นชอบกีฬาจักรยานนะช่วงนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะแฟชั่นเลยถูกต้องการออกกำลังกายการใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์มันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องแฟชั่นเข้ามานะครับทั้งศูนย์กีฬาสัมมนาการของเราเนี่ยก็มีชุดจักรยานที่ต้องบอกว่ามีนิวคอลเลคชันเกือบทุกๆเดือนเลยออกมาจำหน่ายในราคาพิเศษซึ่งเป็นเสื้อผ้าจักรยานที่คุณภาพนี่ต้องบอกว่าเทียบชั้นกับต่างประเทศเลยค่ะอันนี้ก็สามารถมาอัปเดตคอลเลคชันกันได้นะคะครับผมเป็นรูปหัวใจก็มีครับรูปตะคูนะครับแล้วก็มีรูปแก่ดำใครอยากดูบอลลูนตรงนี้นะครับก็คุณมาตาได้ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับช่วงบอลลูนเนี่ยประมาณ4โมงเย็นนะครับแล้วก็ส่วนช่วงแสงสีเสียงเนี่ยประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับก็มาได้ที่สิงห์พาร์คเชียงรายนะครับหรืออยากจะปั่นรอบใหญ่7-8โลมีเหมือนกันแล้วที่สำคัญที่สุดคือทางจักรยานต้องปั่นแยกออกมาจากเส้นทางของการเดินด้วยทางเดินรถยนต์ด้วยโอ้เท่ากับว่าปั่นจักรยานเนี่ยสามารถนะคะไปชมว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ